ากาก Apple คู่รักในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาจะมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ค้นคว้าสิ่งที่แปลกใหม่มันตัวใหญ่จริงหรือมันตัวเล็กแล้วใช้ชุดพรางไว้แต่นี่เหมือนชุดเขาหนาเหมือนกันนะฮะป๋าโดมไหมป๋าโดมเลยนะโดมจารุวัฒน์ความแปลกใหม่ในการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ที่ล้วนสร้างความตื่นเต้นให้แก่เขาวันนี้เขาจะนำความอัจฉริยะในตัวเขามาแสดงให้ทุกคนเห็นบนเวทีแห่งนี้ก็ยังได้อยู่นะถ้าเป็นเบนเนี่ยเอาจริงๆนี่ก็เอ็นเอียงไปทางครูนะเบนชลาทิศเนี่ยเพราะมันมีความกรีดกลายไงนิ้วก้อยใช่ไหมและตอนนี้ตัวจริงพร้อมอยู่แล้วครับขอเสียงปรบมือกับหน้ากากแอปเปิ้ลชุดเขาเนี่ยมันเดารูปร่างข้างในไม่ออกกาดดีมากเลยแม่คราวที่แล้วที่เขาร้องเนี่ยเสียงเหมือนต้ามิสเตอร์ทีมากแต่เพลงฟีเจอริงต้นรายการเนี่ยเปลี่ยนวิธีร้องอีกแล้วครับไม่เหมือนเลยไม่เหมือนคราวที่แล้วแล้วก็ไม่เหมือนคราวแรกอีกแล้วด้วยอ่ะหรือจะเป็นป๊อปปองกูลอุ๊ยอันนั้นก็ไม่แน่ครับเพราะว่าชุดนี้มันดูไม่ออกเลยจริงๆนี่คือรอบไฟนอลของกรุ๊ป A นะครับและเพลงที่หน้ากาก Apple เลือกคือเพลงสุดใจจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ถ้าพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือกับหน้ากาก Appleให้ลืมสุดใจ
ามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นอย่างไรรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอก็เพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จะมาตามห่วงอารมณ์หรือผสมกับความคิดถึงกันที่อย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าสองคำดังชื่อเพลงครับคุณสุดใจจริงๆผมชื่นชมคุณมากผมชอบร้องจนหอกหักเลยอ่ะโอ้ยไอแอปเปิ้ลไอหอกหักแล้วที่บอกคืนให้พี่ตั๊กครับผมเห็นพี่กรี๊ดเลยอยากจะพูดเลยไหมครับคือพวกพี่เนี่ยเป็นนักร้องเนี่ยคนที่เป็นนักร้องจริงนะกันนะเขาจะให้ความสำคัญกับอารมณ์เพลงเป็นอันดับหนึ่งค่ะ คุณจะเสียงคุณจะเป็นยังไงก็ตามแล้วแต่ถ้าเกิดคุณตราบใดคุณร้องเพลงและอารมณ์ของคุณได้ทุกอย่างคุณลืมมันได้เลยพี่เชื่อว่าต้นฉบับมานั่งฟังนะเขาจะต้องภาคภูมิใจพี่ปูต้องภาคภูมิใจแน่ๆคุณร้องดีจริงๆผมชื่นชมครับและอยากให้บอกใบคณะกรรมการอีกหนึ่งประโยคเพื่อบอกใบตัวตนของคุณเชิญครับอะไรอ่ะแอปเปิ้ลน่ารักคึกคักเวลาลงเล่นแอปเปิ้ลใจเย็นๆเวลาลงเล่นคึกคักแม่เขาร่วมกิจกรรมโรงเรียนบ่อยเหรอฮะเป็นเด็กกิจกรรมขอชมนะสักครู่มากเลยนะว่าสุดใจมันแบบโหใจไอ้สั่นจนแม้กระทั่งจบไปแล้วเป็น10นาทีเรายังรู้สึกว่าอินกับสุดใจอยู่เลยนะฮะชื่นชมมากๆและที่สำคัญเรามานั่งดูว่าเอ๊หุ่นเขาจริงๆเป็นคนยังไงจะอ้วนหรือจะผอมหรืออะไรดูแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หลอกเราว่าเขาตัวใหญ่เขาตัวใหญ่จริงๆนี่ของจริงและการตอบคำถามหลายคนทางบ้านก็ชื่นชอบนะคะแอปเปิ้ลเนี่ยว่าแบบเป็นคนตอบคำถามดีแล้วก็เป็นคนตัวใหญ่ๆพี่ป๊อปปองกูนั่นเองซึ่งปัจจุบันเขาก็ผอมลงอยู่หน่อยนึงแล้วนะใช่ตอนนี้เขาผอมลงสิ่งนึงที่เขาแสดงให้เห็นตลอดทุกรอบที่ผ่านมาก็คือเขาร้องได้หลายแบบแม้กระทั่งในวันเนี้ยเพลงแรกกับเพลงนี้ก็ยังมีวิธีที่ไม่เหมือนกันคือด้วยวิธีร้องแบบล่าสุดมีวิธีการขึ้นเสียงสูงตอนเอื้อนเหมือนจะขึ้นจมูกนิดๆเนี่ยนะฮะอันนี้บวกกับลีลาการตอบคำถามของเขาด้วยผมเลือกเป็นคุณโอ๊ตก็แล้วกันครับคุณโอ๊ตปราโมทนะครับโอ๊ตปราโมทแสงสอนใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ปราโมทกันฮะคนละคนคนละคนละครับสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับ
ให้ถามคุณพ่อนะฮะว่าปราโมทแสงสอนคือใครครับหนูขอแยกไปนะฉีกนะป่านะได้ครับเพราะเสียงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหนูก็ยังรู้สึกว่าเขายังคับคล้ายคับคากับท่านนี้อยู่ครับดิมดิมแทททูคัลเลอร์ผมชื่นชมคุณปูพงษ์สิทธิ์จริงๆนะฮะจำเพลงมือปืนได้ไหมฮะที่หน้ากากทุเรียนร้องในซีซั่นแรกโด่งดังเป็นโอ้โหเป็นพลุจริงๆและผมก็เชื่อว่าซีซั่น3นี้นะฮะเพลงนี้นะครับสุดใจผมว่าจะต้องตามไปกับเพลงมือปืนแน่ๆเลยคนที่ผมจะถ่ายเนี่ยหนึ่งอย่างที่จับได้อย่างหนึ่งคือเสียงเขาขึ้นจมูกตอนที่เสียงสูงๆเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของคุณปราโมทปราโมทลาซานครับปราซานคุณด้วยครับพูดถึงพี่ปูเนี่ยคือจะบอกกับทุกคนเลยฝากทุกคนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะครับถ้าทุกคนอยากเช็คเรื่องการเงินการงานความรักนะฮะให้ปูเปิดดวงให้สิฮะไม่ใช่ปูโลกเดียวไม่ใช่ปูนะมาคุยถึงปูไหนนะฮะปูพงศิษฐ์ปูพงศิษฐ์สิก็เห็นปูเพื่อจะหางานให้แม่เขาเสียงเขาตอนร้องท่อนธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะมีการดัดหลอกเราแต่พอเข้าท่อนสูงที่ต้องแผดเสียงแล้วอ่ะไอเสียงความเป็นตัวตนของเขาอ่ะมันออกมาเลยยิ่งตอนคุณหัวเราะนะเขาเผลอหัวเราะตัวเขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเสียงใช่สรีระคุณใช่คุณออสปราโมทฮะอีกหนึ่งเสียงครับไม่ได้ถ่ายไว้ว่าเป็นคุณเบนชลาทิตครับซึ่งคุณเบนเนี่ยเคยร้องเพลงนี้ไว้ถ้างั้นคุณเบนจะเอาเพลงนี้มามันก็จะดูง่ายไปดูง่ายก็เลยคิดถึงเสียงของคุณต้ามิสเตอร์ทีมพี่ต้ามิสเตอร์ทีมใช่สำหรับเพลงสุดใจเวอร์ชันนี้นะครับเป็นอาร์เรนจ์เมนต์ดนตรีของเวอร์ชันของเบนชลาทิตผมไม่มีโอกาสเล่นกับเบนหลายครั้งมากแล้วบอกตรงๆเลยว่าผมไม่เคยคิดว่าจะมีใครที่ได้เล่นด้วยและรู้สึกแบบเดียวกับที่ผมเล่นกับเบนนี่เป็นคนแรกที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหเขาถึงจริงฟันธงคุณโอ๊ตปราโมทประธานครับขอเสียงปรบมือครับหน้ากากแอปเปิ้ลครับใครจะได้เป็นแชมป์นะครับคณะกรรมการครับพร้อมนะเริ่มจากแอปเปิ้ลก่อน2นาทีจับเวลาครับเราทำรายการด้วยกันใช่ไหมฮะก็เคยมีทำบ้างครับพี่ตาครับคุณมีหนวดมีเคราไหมฮะผู้ชายทุกคนก็ต้องมีหนวดมีเคราหรือเปล่าครับอาชีพอีกอย่างหนึ่งคือคุณร้องไกด์ให้กับนักร้องชื่อดังใช่ไหมครับผมเคยแต่พาเขาเที่ยววัดพระแก้วอะครับไม่ได้ไกด์นั้นเขาลามกันพี่น้อยครับแฟนคลับชอบให้คุณด่าใช่ไหมฮะอยากลองโดนไหมล่ะครับถ้าเห็นนุ้ยคุณจะด่าว่าอะไรฮะอยากป๋าแต้นบอกอยากให้ลองด่าพี่นุ้ยลองสิคะอย่าให้ผมด่าเลยครับเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดตอนนี้คุณหัวล้านใช่ไหมครับผมหัวล้านไม่หัวล้านแล้วผมไปนั่งกินข้าวบนคิ้วพี่เหรอครับชอบผมชอบป๋าครับคุณเกิดวันเดียวกับวันจัดงานบิ๊กเมาน์เทนปีนี้เลยใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเกิดวันไหนแต่ป๋าจะเลี้ยงวันเกิดผมไหมล่ะครับสบายคุณชอบปูปลายาใช่ไหมคะจริงๆผมแพ้อาหารทะเลนะครับคุณแพ้อาหารทะเลแล้วคุณแพ้ความเย็นไหมฮะบอกตามตรงเลยผมไม่มีอีโก้เรื่องนี้อยู่แล้วได้ตลอดครับคุณชอบอาหารทะเลไม่ปฏิเสธความเย็นแล้วคุณชอบกินตั๊กแตนทอดไหมฮะผมแพ้อาหารป่าครับแม่ที่คุณเป็นอาหารป่าไปแล้วเหรอยังไงอ่ะคุณชอบอาหารทะเลคุณแพ้อาหารป่าแล้วคุณชอบเนื้อเปื่อยไหมครับผมมันใช่เรื่องของพี่แหละครับจบไอซ์ครับรายการคุณเนี่ยเมื่อก่อนมี3คนตอนนี้เพิ่มเป็นมี4คนใช่หรือเปล่าคะจริงๆก็เคยทำมาหมดนะครับคนเดียวก็ทำ2คนก็ทำ3คนก็ทำ4คนก็ทำ5 6 7ผมทำหมดนะครับถ้าได้ตังค์หน้าตาของคุณเหมือนจิ้มชวนชื่นใช่ไหมคะอันนี้ถามจริงๆหรือครูอ้วนกวนผมอยู่ครับ
คุณแอปเปิ้ลคะถ้าสมมติคุณไปติดเกาะ2ต่อ2กับไอซ์คุณจะจับไอซ์ทำเมียไหมคะไม่รู้ว่าเอาจับทำภรรยาหรือเปล่าแต่ผมจะไม่ขอความช่วยเหลือใดๆเลยครับยอมติดอยู่ยอมแต่ถ้าวันนั้นไม่ใช่ไอซ์คุณไปติดกับตั๊กจะเป็นยังไงฮะผมจะกัดลิ้นตายก่อนเลยครับโตครับโตคุณชอบสะสมกล้องไว้ถ่ายรูปสาวๆใช่ไหมครับผมก็เป็นคนชอบถ่ายรูปแต่หนักๆและชอบดูรูปมากกว่าครับคุณคิดยังไงกับคำว่า low fat ครับอ๋อนมพองมันเน่เหรอครับ ขอโทษทีครับป๋าผมเว้นผิดไปหน่อยครับครับผมช่องไฟมันผิดระวังหน่อยนะครับท่านหนึ่งครับคุณเพิ่งมีคอนเสิร์ต12ปีรีเทิร์นมาใช่ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่มองไกลๆเนี่ยไม่ใช่อ้วนรีเทิร์นแน่นอนใช่ไหมครับนี่ครูอ้วนนี่ครูอ้วนนั่นคนละอ้วนกันครูอ้วนเองคุณกำลังฟีเจอริ่งกับศิลปินแร็ปที่ชื่อว่า Your Boy TJ ใช่ไหมครับไอเรื่องฟีเจอริ่งกับคนอื่นนะผมไม่ค่อยสนใจหรอกครับแต่จริงๆผมอยากจะฟีเจอริ่งกับไอซ์สักซิงเกิลนึงนะครับคุณจะตั้งชื่อซิงเกิลนี้ว่าอะไรดีฮะพี่จะทำให้ดีที่สุดครับแล้วถ้าสมมติต้องฟีเจอริ่งกับตั๊กคุณจะใช้ชื่อเพลงว่าอะไรครับปิดไฟใส่ก่อนครับแล้วเข้ามุ้งนอนเปล่าครับขังพี่ไว้ข้างในแหละครับหมดเวลาในนี้คือชื่อของแชมป์และคนที่ได้เป็นแชมป์ของกรุ๊ป A คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสัตว์ป่าหรือจะเป็นผลไม้แอปเปิ้ลเสือดาวต้องเชียร์ว่าใครแอปเปิ้ลเสือดาวและคนที่เป็นแชมป์ของกรุ๊ปเอคือแอปเปิ้ลนักกากแอปเปิ้ลดีด้วยนะครับสำหรับนักกากแอปเปิ้ลนะครับความสามารถของคุณทำให้คุณได้แชมป์ของกรุ๊ป A อยากจะพูดอะไรกับคณะกรรมการทั้ง7คนและคนดูทั้งประเทศไหมครับตอนนี้เป็นเวลาของคุณเชิญครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาลากามาลากามาลากากล้วยกล้วยกล้วยต้มต้มต้มแอปเปิ้ลมาลากากล้วยต้มขอเสียงปรบมือกับนักกากแอปเปิ้ลแชมป์ของกรุ๊ป A ครับดีใจมากเลยนะครับที่ได้แชมป์ของกลุ่ม A แล้วแชมป์กลุ่มอื่นจะมาเจอแอปเปิ้ลไม่หมูนะจ๊ะกรุ๊ป A ก็คือแอปเปิ้ลเกรด A ดีที่สุด